ม่ใช่เจ้ารถคิวนายมันซื่อเบื่อเกินไปถามอะไรก็ตอบไม่รู้ทุกอย่างแถมยังหนีไปนอนอีกออกไปจากกลุ่มนี้เลยไปโอ้พี่สายครับผมขอร้องนะครับให้ผมอยู่กลุ่มนี้ด้วยนะครับขอร้องแล้วครับ อยากจะอยู่กลุ่มนี้มากนักเหรอได้งั้นมานี่สิมาใกล้ๆฉันนี่พอแล้วครับพี่ย่อยผมทำไรครับนายยังอยากจะอยู่กลุ่มนี้ต่อนะนายจูบเท้าฉันสิแล้วฉันจะให้อยู่ในกลุ่มต่อผมต้องไหนรถคิวชอบแอบไปนอนดีนะผมต้องจูบเท้าพี่เลยเหรอครับเนี่ยใช่เนี่ยผมมาถามไอ้ตายนี่มันจะยังไงกันแน่เนี่ยต้องลองใช้เรียกใครมาสู้กับมันไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าจะดีเหรอครับพี่แล้วๆนะฉันสั่งให้นายทำอะไรก็ต้องทำสิเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะมาขัดจังหวะอ๋อไม่มีอะไรครับพี่คอสตูมแมนคือผมกำลังซ้อมเล่นละครกันอยู่นะครับผมกำลังจะถ่ายหนังครับใช่ไหมพวกเราใช่แล้วครับใช่แล้วครับกำลังซ้อมละครอยู่นะครับผมกำลังซ้อมละครกันอยู่ครับพี่คอสตูมแมนใช่แล้วใช่แล้วเล่นบทได้ดีมากเลยนะรถคิวเฮ้ยมันแปลกๆนะพวกนายเนี่ยทำอะไรกันอยู่กันแน่อ้าวโอเคพวกเราวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วอ้าวทุกคนแยกย้ายกลับบ้านกันดีกว่าเว้ยบายไอ้ตายนี่มันชักจะชั่วร้ายผิดปกตินะเลือดเป็นเพราะที่มันไปทำตัวให้เป็นมรกตมาแบบแน่กลับก่อนนะครับพี่คอสตูมแมนระวังตัวให้ดีเอ้ยเดินทางปลอดภัยนะครับพี่โชคดีนะครับเอ้ยพวกนี้ฉันไม่น่าไว้ใจแล้วเอ้ยรถคิวว่าไงครับพี่มานี่หน่อยดินี่รถคิวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เล่าความจริงมาดิไม่มีอะไรหรอกครับพี่ไม่มีอะไรครับเอ้ยมันจะไม่มีอะไรได้ไงเมื่อกี้ฉันเห็นนายกำลังจะก้มไปจูบเท้าเจ้ากันตายนะแล้วทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปโดนลุมเติมมาใช่ไหมบอกฉันมาทำไมตายมันสั่งให้แกทำอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรจริงกับพี่อย่าบอกไม่บอกถ้าไม่บอกฉันจะจับได้ไปเผาไฟแบบตอนนั้นเอาไหมบอกก็ได้ครับพี่บอกก็ได้ครับคือว่าผมมานอนหลับอยู่หลายวันครับแล้วก็เลยไม่ได้ไปช่วยพวกเพื่อนๆเขาต่อสู้นะครับพี่ก็ตายเขาเลยไม่พอใจแล้วก็ลุมตื้อผมนะครับเฮ้ยกะไว้ไม่มีผิดไอ้ร่างมรกตของมันเนี่ยมันต้องมีพลังงานชั่วร้ายบางอย่างแน่หรือแม้พลังมันจะไม่รุนแรงเท่าร่างเพชรก็เถอะเอาละรถคิวฉันกับนายต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแต่ก่อนอื่นโอ๊ยโทษทีฉันขอไปเข้าส้วมก่อนนะโอ้ยเหม็นมากเลยครับพี่เรียกผมมาดมตดแล้วครับเนี่ยรถคิวอีก10นาทีเจอกันที่ห้องใต้ดินนะไม่ไหวแล้วมาเข้าส้วมก่อนโอ้ยเหม็นแท้ยิ่งกว่าโดนลุมตื้อไปกันเนี่ยโอ้น่าจะเป็นห้องนี้นะแล้วพี่มอดแมนเขาทำอะไรอยู่นะอ้าวรถเคลมาทำอะไรอ่ะคือว่าพี่คอสตูมแมนเขาเรียกให้มาเจอที่ห้องนี้ครับรถเคลมาถึงแล้วเหรอมาก็ดีแหละว่าไงเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมต้องเรียกรถเคลมาที่นี่ด้วยอ๋อนี่เรื่องเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองเหรองั้นเราก็ต้องรีบอยู่ในตายก่อนสิก่อนที่มันจะทำเรื่องชั่วร้ายกว่านี้ใช่แล้วนี่บอสแมนนายช่วยทำให้ไอ้เจ้ารถคิวมันเก่งขึ้นหน่อยได้ไหมจัดไปเพื่อนฉันเนี่ยกำลังประดิษฐ์ของชิ้นใหม่อยู่พอดีดีเลยจะได้ให้เจ้ารถคิวเนี่ยมาลองดูว่าจะเจ๋งแค่ไหนมารถคิวฉันจะทำให้นายเก่งขึ้นเองไม่ต้องห่วงอิ่มหรือยังครับพี่กระต่ายโอ้พี่ต่ายนี่ถ้าแต่แปลงร่างมากินเก่งจังเลยนะครับเนี่ยพี่ครับนี่คือขนมทั้งหมดที่บ้านผมมีนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมีแค่นี้อีกเหรอยังไม่อิ่มเลยไปมีอะไรไปเอามาให้ฉันกินให้หมดไอ้พวกลูกน้องแต่พี่กินเยอะแล้วนะครับเฮ้ยนายมีปัญหามากเหรอสตาร์ไลเนอร์ไหนใครบอกให้ฉันเป็นหัวหน้านี่ไงฉันก็เป็นหัวหน้าให้แล้วไงพวกนายเป็นลูกน้องก็ไปเอาของกินให้ฉันซะเฮ้ยพี่ครับแต่ว่านี่เป็นของกินทั้งหมดที่พวกเราหามาได้แล้วนะครับเฮ้ยไอ้ไก่นายมีสมองหรือเปล่าเนี่ยของกินหมดนายก็ไปเอาไปจากคนอื่นซิไปได้แล้วฉันหิวแล้วรีบไปเอามาให้ฉันไม่งั้นฉันจะจัดการพวกนายหมดเฮ้ยสวยจริงเลยพวกเราตั้งแต่เขาเป็นร่างมรกตนี่เขาก็ดูเปลี่ยนไปนะฉันว่าเรารีบไปกันเถอะไม่มีเวลามามัวบ่นแล้วล่ะสงสัยพวกเราต้องไปหาปนจากคนแถวนี้แล้วแหละไม่งั้นเราจะโดนพี่ตายจัดการแน่เลยเฮ้ยพวกนายดูข้างบนนั่นดินั่นมันตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยรูปร่างคล้ายๆก๊อดออฟรถคิวเลยนะแต่ทำไมมันมีปีกอ่ะนั่นน่ะดิแล้วทำไมสีมันเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันขอลองซูมดูใกล้ๆก่อนนะเฮ้ยพวกนายนั่นมันรถคิวจริงด้วยวะแล้วเป็นตัวมันเป็นสีอย่างนั้นน่ะ
แถมมีปีกอีกต่างหากเฮ้ยพวกเราไปดูกันดีกว่าอ้าวเพื่อนๆวันนี้เป็นไงกันบ้างเฮ้ยรถเคลได้ไปทำอะไรมาน่ะโอ้โหดูไม่ธรรมดานะน่ะตัวมันเป็นเหล็กเลยน่ะรถเคลเกิดอะไรขึ้นกับนายเหรอไม่มีอะไรหรอกพี่มอสแมนเขาแต่งตัวให้ฉันนิดหน่อยน่ะเฮ้ยว่าแต่นายพอมีของกินอะไรบ้างไหมใช่ๆรีบเอาของกินมาให้เราเถอะก่อนที่เราจะโดนพี่ตายกระทืบเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอฉันรอมา1นาทีแล้วนะจ๊อกพี่ตายมาแล้วตัวแน่เลยตู่งานนี้โอ้ยไม่ทันจนได้ทําไงดีเฮ้ยพวกตายนี่มันไม่ได้เรื่องฉันใช้ไปตั้งนานแล้วทําไมยังไม่ได้ของกินอีกอ๋อพี่ตายครับไอ้รถคิวมันมีของกินครับแต่มันไม่ยอมแบ่งให้เราครับใช่แล้วครับพี่ผมขอมันดีๆมันไม่ยอมให้ครับเฮ้ยพวกนายนี่ไม่มีสมองกันเลยนะมันไม่ให้นายก็ไปขโมยมาเลยไปจัดการอ้าวโอ้โหเราไปแล้วครับเหล่าพวกเกเรนะครับโอ้อยู่ดีนะครับแต่โดนพี่ตายนะครับสั่งงานมานะครับแต่ว่าเจอนี่ครับบอสออฟรถคิวเวอร์ชั่นเหล็กนะครับแล้วก็มีปีกของมอสแมนด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าอะไรดีครับเนี่ยเรียกว่ามอสออฟรถคิวแล้วกันนะครับโอ้โหเท่สุดละเกินนะครับโอ้แล้วยังไงครับโอ้ตาไรเดอร์ซีมาหายไปก่อนโอ้ชิคเก้นโค้ดหายไปแล้วครับโอ้ยังไงครับเนี่ยเจอร่างถูกแข็งแกร่งของรถคิวร่างใหม่นะครับเป็นร่างกระดูกเหล็กนะครับโอ้แล้วตอนนี้นะปิ๊กปิ๊กซ็อกนะครับพยายามจะฉกไปที่ลำตัวของรถคิวร่างใหม่นะครับแล้วยังไงครับจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้นะครับรถคิวพยายามตกโอ้แล้วเรียบร้อยครับปิ๊กปิ๊กซ็อกหายไปแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้ร่างใหม่ของรถคิวนะครับนี่เลยฮะแม่รถคิวกระดูกเหล็กนั่นเองนะครับโอ้ไอพวกกระจอกนั่นทำงานไม่ได้เรื่องรถเคลแม่ไปทำร่างกายมาใหม่เหรออย่าบอกนะว่าพี่มอสแมนทำให้นะอ๋อช่อยแล้วครับช่อยแล้วครับพี่มอสแมนกับพี่คอสตูมแมนช่วยกันทำให้ผมครับแม่ที่แท้นายก็อยากไปอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งฉันนะสิฉันจะบอกอะไรให้นะอย่าพวกคอสตูมแมนน่ะก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันเท่าไหร่หรอกเฮ้ยใครว่าใครวะเฮ้ยออกมากันแล้วเหรอยังไงไปทำร่างให้รถคิวมาทำไมจะมาจัดการฉันละสิดูท่าทางบรรยากาศหนักนะเนี่ยไอ้ตายเนี่ยบอกแล้วมันน่าจะโดนมรกตครอบงำแน่เลยเฮ้ยตายฉันเจอนายไว้ก่อนนะถ้านายไม่ยอมกลับเป็นเหมือนเดิมนะฉันจะให้เจ้ารถคิวกระดูกเหล็กจัดการนายอ๋อไปทำเป็นกระดูกเหล็กมานั่นเหรอแถมติดปีกสีทองคิดว่าเท่จะเก่งกว่าฉันสักแค่ไหนเชียวไอ้รถคิวมาดวลกันหน่อยโอ้จะดีเหรอครับพี่คอสตูมแมนเฮ้ยรถคิวทำตามแผนที่บอกไว้ลุยตายแล้วครับโอ้ตอนนี้นะครับทางด้านตายบนรกฎนะครับก็โดดสูงไปก่อนนะครับแต่รถคิวนะครับยังไงครับรถคิวพยายามจะไปคุยกับคอสตูมแมนอยู่หรือเปล่าครับไม่ยอมโจมตีนะครับอะไรครับไปฟังแผนดีกว่าฮะอ้าวแล้วเริ่มแล้วครับกระต่ายเริ่มโจมตีก่อนเอาละครับแล้วตอนนี้ครับรถคิวกระดูกเหล็กนะครับหันมาโจมตีทางด้านกระต่ายมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับกระต่ายบนรกฎนะพยายามล้วงไปที่ที่คงของรถคิวกระดูกเหล็กนะครับแต่ไม่รู้ว่าตีเข้าหรือเปล่านะว่าตอนนี้นะครับร่างกายของรถคิวกระดูกเหล็กนั้นแข็งแล้วเกินนะครับโอ้โหแถมมีปีกสีทองสุดเท่ขนาดนะครับเรียกได้ว่านะครับ HP น่าจะเพิ่มมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับโอ้แล้วยังไงกันเนี่ยโอ้เรียบร้อยนะครับทางด้านกระต่ายบรกฎนะครับโอ้โดนพี่รถคิวกระดูกแตกจัดการไปแบบที่เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยนุ่มไปหมดเลยทำไมมันแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเจ้ารถคิวกระดูกเล็กว้าวได้กลับสู่ร่างปกติแล้วใช่แล้วครับพี่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอยู่ในร่างมรกฎนั้นเหมือนความคิดชั่วร้ายในตัวผมมันเพิ่มมากขึ้นยังไงไม่รู้ฉันว่าได้หมู่บ้านไมน์คราฟต์นั่นจะต้องมีคำสาปอะไรบางอย่างแน่เลยเออฉันก็ว่ากันเลยใช่แล้วครับผมก็รู้สึกว่าพี่ตายเปลี่ยนไปตั้งแต่ตัวเป็นสีเขียวผมดีใจนะครับที่พี่ตายกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอโทษทุกคนด้วยนะขอโทษทุกคนด้วยจริงๆทั้งปีปิ้งทอมทั้งสตาร์ไลเดอร์ทั้งชิคเก้นโกสต์และรถคิวฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยนะแล้วผมจะกลับเข้ากลุ่มเดิมได้ไหมครับพี่ต่ายครับเฮ้ยได้สิรถคิวนายก็กลับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนั่นแหละฉันดีใจนะที่กลุ่มเราจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีตัวละครอย่างนายไงรถคิวกระดูกเหล็กนะฮะต้องขอบคุณฝีมือการประดิษฐ์ของผมด้วยล่ะคอสตูมแมนพี่คอสตูมแมนครับพี่มอสแมนครับผมต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้กลับมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรไม่ต้องขอบใจหรอกนะเห็นผู้นายคืนดีกันฉันก็ดีใจแล้วอ้าวขอตัวลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายเรื่องแล้วก็จบลงด้วยดีนะบอสแมนขอบใจนายมากนะที่ประดิษฐ์ของเจ๋งๆมาช่วยเจ้ารถคิวนั่นน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเรื่องเล็กน้อยฉันชอบประดิษฐ์ของอยู่แล้วว่าแต่
นายไปหาความรู้พวกนี้มาจากไหนน่ะอ๋อไม่ยากหรอกก็พี่สมบอยเขาบอกฉันเองน่ะใช่แล้วล่ะครับพวกของประดิษฐ์เจ๋งๆเนี่ยนะครับพี่สมบอยนะครับก็ไปดูมาจากที่อื่นนะครับ แล้วก็เอามาบอกพี่มอสแมนนี่เองนะครับพี่สมบอยก็วิวมาจากที่นี่เลยช่อง KOK Channel นี่เลยครับช่อง KOK Channel นี่เลยช่องเพื่อนพี่สมบอยเองนะครับและตอนนี้นะครับช่อง KOK Channel นะครับก็กำลังเล่นเกมเจ๋งๆที่มีของประดิษฐ์เจ๋งๆอย่างเกมMarvel Avenger นั่นเองนี่เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าภาพสวยมากนะครับและพี่ก๊อกนี่เขาก็สามารถแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยให้คนดูอย่างพวกเราเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับกดด้านบนนี่เข้ามาดูได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับช่องสมบอยต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสมบอยกันด้วยนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ